อัลลอฮ์บอกนะพี่น้องเกี่ยวกับนรกอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะทำให้มันเต็มมิ้นท์จากพวกเจ้าอิบลิสชัยฏอนพี่น้องว่ามิมมันจะบีอัคแล้วบรรดาทั้งหมดที่ตามเจ้าอัลลอฮ์จะใส่ให้เต็มในนรกอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะให้มันเต็มในนรกทั้งชัยฏอนอิบลิสแล้วคนที่ตามอิบลิสแล้วในอายะห์กุรอานอักษะมาอักษะรุนนัสน้อยคนที่จะอีมานเราฮารัสตะบิมุมินีนถึงแม้เจ้ามุฮัมมัดอยากให้เขาอีมานแต่ส่วนน้อยที่จะอีมานคนเข้านรกเยอะมากมากคนเข้านรกเยอะมากมากนี่อัลลอฮฺสุบฮานาอัตลายืนยันพี่น้องจะทำให้เต็มทั้งจากชัยฏอนและจากคนที่ปฏิบัติตามเจ้าว่ามิมันตะบียะห์แล้วถ้าอัลลอฮฺพูดไม่จริงแล้วใครจะพูดจริงพี่น้องนรกพร้อมรับเสมอทุกคนที่ทำครบสูตรที่พร้อมจะเข้านรกฉะนั้นวันนี้เราจะทำยังไงพี่น้องจะหันนำจะเต็มเดี๋ยวฮันนัมจะเต็มนรกจะเต็มทั้งชัยฏอนและมนุษย์ทั้งคนที่ตามชัยฏอนวันนี้เราดูสิพี่น้องถ้าคนยังไม่ละหมาดอะวันที่เขาแบกเราไปกูโบสถ์อะวันที่เราร้องส่งเสียงดังบ่าวของอัลลอฮ์ก่อนจะตายวิญญาณยังไม่หลุดเลยอัลลอฮ์เห็นแล้วจะไปขวาหรือไปซ้ายมาลักมาเอาวิญญาณคนจะเป็นคนซอลเลห์เห็นมาลาอิกะฮ์มาเอาวิญญาณไปน้องมาสภาพดีพร้อมแล้วจะเจออัลลอฮ์อินนัลลซีนะกาลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกามูตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะฮ์อัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูมาลักลงมาอย่ากลัวนะอย่าเสียใจนะชีวิตเจ้าจะจบแล้วอย่ากลัวการลงโทษอาซาบของอัลลอฮ์เจ้าอย่ากลัวอย่าเสียใจสมบัติใดๆที่ทิ้งไว้ในดุนยาอย่าเสียใจออกมารับข่าวดีได้จากสัญญาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คนซอลเลห์พี่น้องแต่ถ้าคนไม่ซอลเลห์วันนี้อะไรยืนยันกับพวกเราพี่น้องที่รักครับวันนี้อะไรมายืนยันเราฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเตือนตัวเองพี่น้องเตือนทั้งตัวผมและเตือนตัวท่านวันที่ท่านร้องไห้วันที่ท่านตะโกนอย่างสุดเสียงวันที่คนแบกมายัดท่านไปกูโบสถ์วันที่ท่านพูดว่าเขาจะเอาฉันไปไหนไหยนะแล้วสำหรับฉันในวันนี้สมบัติช่วยฉันไม่ได้แล้วเงินทองไม่มีแล้วทั้งหมดหนีไปหมดไม่เหลือแม้แต่อย่างเดียวตะโกนจนตายอัลลอฮ์ก็ไม่ให้กลับดุนยาอัลลอฮ์ก็ไม่ให้กลับดุนยาเห็นมาลักจะเอาวิญญาณเยอมาลักขอเวลา2นาทีได้ไหมฉันยังไม่ได้ละหมาดเลยฉันยังไม่ได้อิบาดัตเลยฉันยังไม่ได้อามัลซอลเลห์เลยอิซาจาอะอัจลูฮาเมื่ออาจารย์มาถึงพี่น้องอัลลอฮ์จะไม่ตะคีรอัลลอฮ์จะไม่ประวิงและจะไม่เลื่อนออกไปและจะไม่ล่าช้าแม้แต่วินาทีเดียวฉะนั้นพี่น้องที่รักครับพี่น้องอยู่ทางใต้พี่น้องอยู่กรุงเทพผมอยู่ใต้ผมจึงบอกบางครั้งวินาทีเวลาเราอยู่ทางใต้ความรู้สึกบางอย่างพี่น้องทางกรุงเทพไม่เหมือนกับที่เราได้รับไม่มีอะไรการันตีพี่น้องดูตามอาดะออกไปบรรยายแต่ละครั้งเสียงจะกลับหรือเปล่าก็ไม่รู้จะได้มาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้มีคนหนึ่งพี่น้องที่ผมจะบอกให้เสียชีวิตถูกยิงตายทุกคนเสียใจกันหมดมีเพื่อนเขาคนหนึ่งพี่น้องบอกเพื่อนรักกันเลยเพื่อนเขาถูกยิงเขาบอกไม่เป็นไรอย่างน้อยที่สุดมันถูกยิงหลังจากกลับละหมาดมัสยิด
จามาอะห์ที่อีเป็นละหมาดอิชาที่มัสยิดละหมาดเสร็จวีริดเสร็จกลับมาถูกยิงตายถึงตายแต่ก็ละหมาดครบ5เวลาก่อนตายดีกว่าคนที่มีชีวิตโดยไม่ละหมาดดีกว่าคนที่อยู่แล้วไม่นึกถึงอัลลอฮ์แล้วลองดูสิพี่น้องไอ้บางนั่นตายหลังละหมาดถูกยิงตายแต่วันนี้ท่านไม่ละหมาดเลยสุดท้ายมาลักมาเอาวิญญาณท่านเวลาบ่าย3โมงสมมุตินะครับเที่ยงครึ่งซูรีนี่3โมงเย็นกูยังไม่ได้ละหมาดเลยมาลักมาแล้วเห็นแล้วขอต่อได้ไหมขอก่อนได้ไหมมาลักยะเกณฑ์มั่นใจแล้วว่ามาลักจะมาเอาจริงๆหมดเวลาพี่น้องอัลลอฮ์จะไม่ให้แม้แต่วินาทีเดียว